เสือนี่มาลายนี่เป็นฮิปโปสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับ Funny Classroom Learning by Playing นะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะสำหรับ EP แรกที่ผ่านไปเราคุยกันในเรื่องของพยัญชนะไทยใช่ไหมเมื่อจะนำมาผสมเป็นคำเราต้องรู้ในเรื่องของสระด้วยนะคะทีนี้สระในภาษาไทยเนี่ยมีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงมีเทคนิควิธีการยังไงที่จะทำให้น้องเนี่ยจำได้ง่ายขึ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับการสอนสระในภาษาไทยนั้นเราจะเริ่มกันที่สระเสียงยาวค่ะเพราะเราคิดว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วล่ะน่าจะแบบว่าน้องน่าจะจดจำได้ง่ายที่สุดแล้วก็เราจะเริ่มกันที่การแข่งออกเสียงกันนะคะว่าใครเนี่ยจะออกเสียงได้ยาวกว่ากันนะคะอย่างนี้สระอาหรืออันนี้สระเออันนี้สระอีหรืออันนี้สระอูหรือในจอนี้สระแอนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเอาเพลงเกมแล้วก็การเล่นหลายๆรูปแบบนะคะนำมาผสมเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยสนุกกับการเรียนสระมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนำไปผสมคำได้นะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะแอเสียงเข้าเสียงยากเสียงยาวยาวเริ่มที่สระเสียงยาวก่อนนะคะสระอีอีสระเอ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 สระเสียงยาวมีอะไรอีกอูอูไหนอูมีอะไรอีกอาโอสระโอโอแม็กยาวสระอือพิเศษยังไงออาต้องมีออานะโอเคอันนี้มีอะไรสระอะไรสระอีสระอีสันยาวสันสันอีใช่ไหมอี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 สันหรือยาวสั้นอะสระอะมีความพิเศษไหมอืมแปลงร่างทรานส์ฟอร์มใช่ไหมทรานส์ฟอร์มเมื่อมันมีตัวสะกดสะกดเช่นคำว่าชออะนอฉันโอเคหาความต่างไม่อยู่มีเหนียวด้วยนี่อันนี้คืออะไรรู้ไหมหนอน
หนอนหนอนก็อันนี้ปากกาปากกาเหรอใช่ปากกาดินสอดินสอใช่ดินสออันนี้หอยหอยรู้เรียนอะไรนะอันนี้อันนี้คือคือไม่รู้คือซอซอนี่เจอไหมเห็นไหมเห็นน้อย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 รูปเนี้ยอ่ะรูปนี้อ่ะมาทำว่ารูปบนอ่ะรูปบนมันมีหลายอันที่ไม่เหมือนกับรูปล่างตัวนั้นตัวอะไรมาตัวอะไรนะแมลงปอแมลงปออันนี้ตัวอะไรอีกมีอันนี้คือมะละนั่นละกอมะละกอส้มกับอะไรกับมีดกับสปูนอะช้อนส้มกับช้อนรู้เร็วแม่หรอใช่แม่หรอรู้เร็วเรียนแล้วเดี๋ยวได้อะไรซาลาโอ้โหตลาดอะไรนะอ่านพูดชัดๆตลาดวงแล้วแหละตัวเรียนตลาดก็คือตัวนี้ตลาดอ๋อเสียงไหนลองเลยเป็นเสียงยาวยาวเสร็จแล้วโว่านี่ห้องคือห้องอะไรรู้ไหมห้องโซฟาห้องอะไรภาษาอังกฤษคือ living room living room ภาษาไทยก็คือห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเพราะมันมีโซฟาให้นั่งเล่นไม่ใช่ห้องโซฟาห้องโซฟาแต่ว่ามันมีโซฟามีโต๊ะใช่ไหมมีโต๊ะเล็กๆก็มีหนังสือให้อ่านก็มีแมวน่ารักเรียกห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นหรือ living room living room เก็บให้ก็พอมีเยอะเลยมาแผ่นที่หนึ่งก่อนดูซิว่ามันคือรูปอะไรรู้แล้วเลยโหเร็วมากไก่เหรอไก่เปิดออกแล้วโชว์กล้องหน่อยรูปแรกคือไก่ใช่ไหมดูอันนี้เป็นหัวไก่หัวไก่เป็นหัวไก่หน่อยเป็นนี้เป็นเท้าเป็นนี้เป็นท้องดาวไม่เป็นไรเท้าแล้วตรงนี้เป็นอะไรปีกปีกไก่เป็นเต่าแล้วก็ผึ่งได้ใช่ไหมแต่บินไม่ได้นะไม่ได้ปีกไก่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะตรงสีแดงนี่เป็นอะไรรู้ไหมหงอนหงอนไก่หงอนไก่ตรงนี้เป็นอะไรนะปีกนี่เป็นหงอนรูปที่สองเป็นอะไรรู้แล้วด้วยโอ้เก่งจังไอศครีมไอศครีม
โอ้โหเรียนเลยไอศครีมหิวเลยไอศครีมถ้าเรียกแบบเป็นภาษาบ้านๆเลยอ่ะเรียกว่าอะไรรู้ไหมไอติมไอติมไอติมหรือไอศครีมมีแป้งเคี้ยวคือลูกอะไรชู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 เทรนเทรนภาษาไทยคืออะไรรู้ไหมรถไฟรถไฟเป็นไปรถไฟเคยนั่งรถไฟใช่ไหมใช่รถไฟเสียงมันเป็นยังไงนะชิกชักชิกชักปูปูจังจังเออที่ห้าที่ห้าคือไฟไฟอังกฤษไฟเลยใช่ไหมไทยไฟเลยไฟไฟอันนี้จะเป็นไฟฟ้าแต่อันนี้ไฟเฉยๆกองไฟไฟอันนี้นะอันนี้ไฟอันนี้คืออะไรป้าคะว่าฟืนฟูไฟคือเทียนไขเทียนไขไขแกงบัมบูบัมบูบัมบูคือภาษาไทยคือไม่รู้ใช่ไหมไข่ไข่อีกแล้วทีนี้เราจะได้คำตามนี้อ่ะดูสิสรุปว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะทีแล้วคือไก่ไอศครีมไอติมรถไฟลำไยเทียนไขไฟดอกไม้ไผ่สรุปว่าวันนี้เราเรียนสระไผ่ไผ่ไม้มาลายเรามาดูว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรตักบูตะป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 ูลูกต่อไปอันนี้เป็นอันนี้อะไรพานกระทะกระทะกระทะที่ใช้คู่กับกระทะคืออะไรรู้ไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตะหลิวตะหลิวตะหลิวโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอ๋ออันนี้มะลิมะลิอันนี้รู้อันนี้รู้มะไฟมะละมะละเอ้ว้าทำไมไม่รู้มีคำว่ากระต่ายตะปู
นี่อะไรนะกระทะตะตะลิ้วตะลิ้วแล้วก็สุดท้ายคือมะหลามาละมาใช้มาลีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเราจะเรียนอะไรกันสระอะสระโอยายสระโอยายยายสระไอไม่มวนเตี้ยลงมาใช่ไหมเตี้ยเตี้ยกว่าสระโอสระไอไม่เป็นไรเตี้ยลงมาอีกอันนี้คือเตี้ยสระโอคือสูงใช่ไหมสูงอันนี้เตี้ยลงมาเตี้ยลงมาแล้วถ้ามีอีกอันนี้เตี้ยลงมาอีกเตี้ยลงมาอีกเตี้ย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 อันไหนสูงสุดสูงที่สุดเตี้ยที่สุดไหนสูงแล้วนะสูงแบบเตี้ยสูงสระอะไรสระอูสระอูใช่จ้าสระอูเดี๋ยวปีกินใคร
กินอะไรนะจัมบี้กินไข่เอมิลี่เหรอจัมบี้กินอ๋อเจ้าโมยกินไข่กินกินกินแล้วก็ไปนิดเดียวแล้วจัมบี้กินกินหมดเลยเออแย่งกินหมดเลยเนาะดาวขอไอไอไข่ไม่ใช่ของขอขอไอไข่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 ขออ่างสระอาบอใบไม้ออาบออาบอาบอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำอาบแอบแอบแอบสระอะไรสระแอบสระแอบแอบถูกไหมไม่ทำแล้วทำดีทำดีโง่โง่อ่าโง่โง่ไม่เอกโง่อ่าโอเคขอรู้ไหมว่าพี่จะตอบคำว่าอะไรโชชิงฉันตอบว่าอะไรนะฉันฉันถูกไหมเลี้ยงใหม่สิคือหนึ่งฉันฉันอะนอฉันใช่ไหมยังไม่ใช่เพราะว่ามันต้อง transform เป็นฉันฉันเยี่ยมตีปอโอโตถูกไหมมาถูกแก่โตโตโอโตนั่นอ๋อเยอะๆ100 100ตัวพี่หาดอกปอกพึ่งไม่เจอปอกพึ่งหาไม่ได้ปอกพึ่งปอกพึ่งเจอไหมนี่ขอบคุณค่ะดออีพอโอเคดอพอพออีดอผิดเออฮึทำถูกเลยใช่ไหมไม่ใช่ผิดถูกเลยว่าปอไอไป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 สระไอไปไปปูตาปู
ปูตะ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 ปูโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ EP นี้พอจะได้ไอเดียในการสอนสระกันบ้างไหมคะสำหรับเทคนิคในการสอนสระนั้นยังมีอีกนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันใน EP ถัดไปนะคะยังไงกดติดตามกันไว้นะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะแผ่นเดิน12น้ำกระนองเต็มตะเร็งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจึงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันเร็วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงปุ้งจะส่งให้เราสุขใจปุ้งจะส่งให้เราสุขใจ